ไม่เคยเจอที่ไหนมาเคยไปงานธรรมศาสตร์มั้งไม่ได้ไปนะแล้วเป็นไงรู้ข่าวจากไหนครับเอามีประกาศงานเที่ยวเหนือเนี่ยนั่นแหละเรื่องโซลาร์เซลล์พอดีเจอพอดีอ่านเกี่ยวเรื่องกำลังอ่านข้อมูลเกี่ยวเรื่องโซลาร์เซลล์พอดีเห็นมีลงน่าจะลงสิทธิ์อาจารย์นะเรื่องสอนเรื่องทำซ่อมโซลาร์เซลล์อะไรเนี้ยพอดีเห็นมีนะเรื่องการซ่อมโซลาร์เซลล์ก็เลยเข้าไปดูว่าเอาแผ่นเก่ามาเรามาซ่อมจะนานนานแล้วเห็นจะนานแล้วเห็นลงในเฟซลงในอะไรกันเยอะแยะลูกศิษย์ลูกหาเห็นเยอะเหมือนกันก็เลยดูปฏิภาณไปกินมันกินเลยนะครับครับพอดีนี่เราเพิ่งจัดอบรมเสร็จไปจัดอบรมคารวาสเสร็จไปเพิ่งจัดอบรมคารวาสเสร็จไปอันนี้เอาไหมเนี่ยตั้งได้ช่องของไหมเนี่ยต้องโดยที่ว่าพลังงานรุ่น5ประมาณสัก30กว่าคนแล้วก็คอร์สพระคอร์สพระ100วัตต์แต่ว่ามาประมาณเกือบ30วัตต์อ่ะนะเพิ่งเสร็จไป 1-5 ธันวาเนี่ยแล้วก็ต่อได้งานอันนี้ต่องานนี้เราจัดมาเป็นครั้งที่4แล้วแต่ว่าในรูปแบบนี้ว่าจะไม่จัดแล้วเพราะว่ามันแต่ก่อนจัดนั้นตอนนั้นยังเป็นโยมเป็นคารวาสอยู่ตอนนี้พอเป็นพระแล้วเนี่ยจัดอย่างนี้ก็จะดูไม่คืนแต่ว่าคงเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเป็นตลาดอริยะหรืออะไรแทนเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้คนที่เอามานี่ของราคาถูกหมดเลยถูกกว่าที่ซื้อปกติอีกขนาดซื้อปกติราคาพระซื้อแล้วเนี่ยวันนี้ถูกกว่าอีกอุปกรณ์ต่างๆนี่เขาลดให้เลยเพราะมาทำในวัดกลายเป็นแนวตลาดอริยะไปก็คือปีต่อไปทีมงานโยมที่เขาดูแลจัดก็คงจัดเป็นตลาดนัดปีละครั้งอะไรอีกทีนึงเนี่ยแล้วแต่เขาจะจัดกันอันนี้แต่ว่าความรู้เราจะมีให้ตลอดเพราะว่าเราทำเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องโซล่าไว้หลายอย่างถ้ามีเวลาอยากจะพาดูเพราะว่าจะได้ถ่ายวีดีโอด้วยจะได้ดูด้วยเอาไหมก็ไม่ตลอดหรอกก็จะมีออกพื้นที่ด้วยแต่ว่ารอบนี้เพิ่งจะจัดเสร็จแต่ว่าเดี๋ยวจะพาดูจะได้ถ่ายวีดีโอด้วยนะบิ๊กตามถือกล้องถ่ายวีดีโออะไรงั้นนะเพราะว่าต้องมีคนดูมันจะถ่ายแล้วมันจะออกมาได้นะก็จะได้ไม่เสียเที่ยวนะก็ขอมานิมนต์ชมนะครับตัวแรกที่เห็นไหมถ้ามีเงาหัวผ่านเนี่ยก็จะบังเบาลงหน่อยตัวนี้เราใช้ปั๊มโยมถวายมานะครับปั๊มจากโรงงาน VR กิจเจริญของเจ๊ชิงนะก็มีปั๊มใหญ่ๆอย่างเงี้ยปกติเราคิดว่าผลิตในประเทศไม่น่าจะได้นะแต่ทำกันมานานแล้วนะครับปั๊มหอยโข่งเซนเตอร์ฟิวแล้วก็ปั๊มชักทีนี้ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมที่ต่อท่อขึ้นไปเนี่ยอันนี้มหาอุปาทมาทำไว้เราใช้แผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวปกติแผ่นนี้จะวางอยู่บนรถเข็นพอดีรถเข็นเอาไปใส่อย่างอื่นนะวางอยู่บนรถเข็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรามีปั๊มสองตัวเราก็เลยทำคัทเอาโยกสองทางไว้นะเดี๋ยวบิ๊กลองไปโยกดูโยกคันเอาสองทางเอ็นไม่ใช่บิ๊กโยมดีกว่าโยมดีกว่านี่คันเอาตัวนี้รบกวนโยกเนี่ยครับโยกเป็นไหมโยกอีกด้านหนึ่งมีตัวต่อไปทำงานนะทีนี้ก็ตอนนี้เงาหัวอยู่ที่แผ่นนะครับแผ่นก็เลยไม่หมุนเลยนะต้องเอาเงาหัวออกก่อนนะใช่ไหมลำโพงให้ไปอยู่ด้านกันข้างของไมค์ตลอดนะมันจะได้เข้าไม่ต้องหันมานี่มากก็ได้ถ้าหันมานี่จะหอนก็อีกแนวนึงนะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์จักรยานนะเห็นมีได้หลายที่แต่ว่ามอเตอร์จักรยานเนี่ยต้องเปลี่ยนถ่านนะครับเปลี่ยนถ่านแล้วก็บางทีหาถ่านไม่ได้ถ้าใครบอกว่าเปลืองถ่านต้องจะไปเผาเองก็ไม่ได้นะเพราะนั้นถ่านหุงข้าวนะต
ตอนนี้เราพอเราสับมาเป็นตัวนี้จะเป็น DC บัตเลทนะครับตัวนี้ที่มีขายอยู่หน้านี่คือช่างโยบางนี่มันก็หยุดเลยช่างโยมีสั่ง DC บัตเลทมาแล้วโยกมา DC บัตเลทครับตัวนี้มอเตอร์นี่ไม่มีแปลงถ่านเป็นมอเตอร์เขาเรียกมอเตอร์ไม่เหล็กถาวรนะข้างในนี่ก็จะเป็นบิ๊กข้างในนี่ก็จะเป็นวงจรธรรมดานี่นะครับมันเป็นวงจรของรถจักรยานไฟฟ้านะไปดูร้านแสงทองอิเล็กทริกไบก็มีนะครับวงจรจักรยานไฟฟ้าทีนี้เอามาขับปั๊มชักนี่เห็นว่าน้ำมันไหลเสมอดีไหมฮะเพราะเราใส่ล้อถ่วงไว้ล้อส่วงนี่ช่างหนุ่มลงกึ่งที่ตลาดบ้านกวดนะกึ่งมาให้นะก็จะเป็นทางทำงานง่ายๆสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะมีแผ่นเดียวหรือวัดที่ไม่ค่อยมีโยมไปถึงเท่าไรใช้ไฟน้อยใช้น้ำน้อยเนี่ยแผ่นเดียวแผ่น36โวลต์เนี่ยก็เอามาต่อกับ DC บัตเลท24โวลต์ได้อันนี้ก็สูบน้ำได้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เช้าแดดร้อนๆก็สูบได้แล้วเร็วช้าตามแดดนะครับตัวนี้อยู่ที่วัดเลยนะครับที่อยู่ใช้งานถาวรที่วัดต่อไปนะตัวต่อไปเนี่ยรถเข็นตัวนี้เนี่ยผ่านการใช้งานในสนามมาโชคชวนนะครับเป็นรถพลังงานไฟฟ้าใครทีมงานลองเอาสว่านมาใครมีสว่านอยู่แถวนี้บ้างครับแถวนี้มีสว่านไหมบูธนู้นมาขายสว่านใครมีสว่านมีหินเจียมาลองนี่หน่อยครับบูธใครขายสว่านหินเจียถ้าไม่มีให้ทีมงานเอามาอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยไฟนี้นะครับเป็นแผ่นโซล่าอะมอร์ฟัสของมังกรโซล่าใช้2แผ่นนะครับแล้วก็เอามาชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์10ลูกแบตมอเตอร์ไซค์10ลูกเนี่ยปลั๊กตัวนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เปิดทีวีได้เปิดคอมพิวเตอร์ได้ใช้สว่านหินเจียได้ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแปลงไฟนะครับใช้งานธรรมดาอย่างนี้ตัวนี้ใช้หัวแรงได้ต้องเอาสว่านมาแล้วเนี่ยบอกชัยดิเรียกชัยก็ได้พี่ชัยครับเดี๋ยวสว่านหาไปอยู่กันแล้วกันนะตัวต่อไปเนี่ยเราทำแผ่นที่ปรับเป็น12 24โวลต์ได้นะครับโดยใช้คันเอาโยกเห็นไหมครับข้างใต้นี่มีคันเอาโยกหอนดิข้างใต้เป็นคันเอาโยกนะครับคันเอาโยกโยกเลือก12 24ก็ได้นะครับวิธีต่อไงดูเองกันแล้วกันนะครับเป็นแผ่นผ่าตัดแต่กรณีแผ่นนี้เนี่ยถ้าใช้ปกติทั่วไปเนี่ยจะได้แดดน้อยเราก็เลยทำกลางสะท้อนแสงไว้นะครับตัวสังกะสีสะท้อนแสงเนี่ยทำให้ได้ไฟมากขึ้นอีกเท่าตัวนะเอาแบบว่าถ้ามีแผ่นน้อยมีเงินซื้อแผ่นน้อยก็ใช้ตัวสะท้อนแสงช่วยนะแล้วก็เราสามารถอุ่ยหาแดดได้นะครับหาแดดต้องหมุนหาแดดมายกหน่อยแดดอยู่ไหนอันนี้ตรงแดดทำไงนะเราสามารถอุ่ยหาแดดได้ในวันหนึ่งนะแค่นี้เองนะครับอันนี้เป็นระบบตามตะวันแบบแมนนวลนะครับมือหมุนเช่นกันนะตัวต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็นแผ่น18โวลต์นะครับของปุ๊กโซล่าแผ่น18โวลต์เนี่ยเอาไปต่อชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยผ่านชาร์เจอร์โนเวมก็ได้นะครับไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องอะไรมากก็ชาร์จแบตได้1ลูกนะตัวนี้เป็นโมโน18โวลต์ชาร์จ12โวลต์ได้เลยต่อตรงก็ได้ใช้ได้อดบิดก็ได้นะครับไปดูที่ในกุฏิในศาลานี้ก็มีตัวใหญ่ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโครงสร้างตามตะวันนกโมเดลนะครับนกท่าใหม่โมเดลนะลองโยกดูนะครับลองโยกจับโยกดูครับจับโยกดูหน่อยเบาไหมจับสายครับสายเบาไหมครับนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่แขนดาวเทียมนะครับคือเราทำน้ำหนักสมดุลแล้วเนี่ยจะโยกได้สายได้หมดหาแดดได้เพราะฉะนั้นเช้าเนี่ยหันมาอยู่นี่หันต่อครับครับพออันนี้พออมาจากพี่ไม้นะครับพออกศนพี่ไม้หันต่อครับตอนเช้าอยู่นี้นะครับพอตอนเที่ยงครับพอแล้วหันเดินหน้าไปทางนี้กระโดดขึ้นด้วยเที่ยงก็จะกระโดดขึ้นหน่อยนะแล้วก็บ่ายเดินหน้าไปเดินไปทางเดิมเดินไปแล้วก็ค่อยๆกระโดดลงส่งไปถึงเย็นนะแค่นี้เองนะใช่ไหมเป็นการหมุนตามตะวันแบบเขาเรียกแกนกระดกนะครับแกนกระดก
นะถึงเย็นแค่นั้นเองแต่นี่ผูกไว้นะเหมือนล่ามควายไว้กว่ามันหนีนะครับเดี๋ยวลมพัดหนียังไม่ใส่เสร็จนะครับตัวนี้อุปกรณ์นี้อยู่ที่ร้านนกท่าใหม่นะอุปกรณ์ร้านของเก่าอยู่ที่นกท่าใหม่อยู่ตรงซุ้มใหญ่นะครับซุ้มในสุดนะครับจะเห็นว่ามีซีลาไอซีโปรไฟล์อลูมิเนียมอยู่เป็นตัวล็อกแผ่นไว้ตัวนี้จะทำให้แผ่นไม่บิดตัวนะครับลุงเดือนโปรไฟล์อลูมิเนียมเนี่ยถ้าแผ่นผิดตัวเนี่ยอนาคตแผ่นก็จะร้าวแตกได้เราก็เอาเกือกมาใส่แผ่นไว้ตัวนี้เขาขายเป็นคู่นะครับคู่หนึ่งไม่กี่ร้อยหรอกนะเอาไปลองแผ่นแล้วก็ใช้แคลมป์ยึดนะฮะจะเห็นว่าโครงสร้างนี้งานเชื่อมน้อยมากเลยนะครับใช้ยึดอย่างเดียวใช้แคลมป์ยึดใช้แคลมป์ยึดอย่างเดียวอะไรหล่นตายล้มไม่ใช่เขียนไม่ล้มไม่เป็นไรนะก็ใช้แคลมป์ยึดแล้วก็ต่อไดโอดไบพาสเห็นไหมครับมีไดโอดไบพาสอยู่แต่ละแผ่นก็จะมีไดโอดไบพาสต่อไปเรื่อยๆ8แผ่นนะครับแล้วก็เราเอา8แผ่นเนี่ยมาชาร์จแบตนะครับมาชาร์จแบตตอนนี้เปิดอยู่ป่ะนะตอนนี้นี่เราไม่ได้บอกเลยนะครับว่าที่ใช้ไฟทุกบูธนี่ใช้ไฟจากโซล่าตัวนี้นะครับนะเราใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้ตัวชาร์จเจอร์ PWM พันวิตโมดูเลเตอร์นะครับของโนเวมนะชาร์จอยู่แบตน่าจะใกล้เต็มแล้วแอมขึ้นน้อยแล้วตอนนี้นะครับประมาณ4แอมนะแล้วก็ออกจากพันวิตมาเนี่ยก็จะเข้าตัวโมดูล34-35แอมป์อันนี้คือต่อชั่วคราวนะครับของจริงจะต่อใส่ตู้นี้แล้วก็ส่งไปที่สวนป่าครูบาสุทินันตัวนี้มีอะไรดีครับมีตัวมอเตอร์กรองนะครับมอเตอร์กรองตัวนี้เรียกว่าตู้กรองแดดตู้กรองแดดตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ที่เราถอดคอยออกแล้วถอดทุ่นออกนะครับเหลือแต่คอยนะเรามีประมาณเป็นร้อยตัวนะครับมีโยมโรงงานท่อยางที่อยู่ข้างหน้านะครับเขาโลออกจากโรงงานเขายกให้หมดเลยก็เอามาไม่ต้องพันใหม่นะเอามาเคลือบวานิชใหม่ให้มันแข็งนะแล้วก็จัดคอยเป็น3เฟสขนานกันแล้วก็เอาตัวนี้เป็นบรรลาดทำตัวเหมือนบรรลาดนะครับเพื่อที่จะกรองไฟโดยใช้คาปาตัวขนาดนี้เพราะฉะนั้นไฟจากโซล่าลงแผ่นเนี่ยตอนนี้ที่ไปทำมา 4-5 วัตต์แล้วนะครับใช้แบตโทรจันทร์ที่ขายอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์โนเวมแล้วก็แผ่นที่มีอยู่แผ่น PS ก็ได้นะครับ PS PS Intertech ก็ได้อ๋ออาจารย์เนี่ยครับสวัสดีครับอาจารย์อ้าวอาจารย์สมคิดเยี่ยมท่านแล้วก็มาชมรายการนี้เพราะว่าผมสนใจโซล่าเซลล์แล้วก็คิดถึงอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรานัดอาจารย์ว่าจะไปติดให้บ้านอาจารย์ยังไม่ได้ไปติดเลยนะครับไม่ได้ลืมนะเดี๋ยวจะไปครับเดี๋ยวจะพากันไปทีนี้อาจารย์ดูนะพอดีเลยคือระบบที่ทำตอนนี้นะครับอาจารย์สมคิดครับเอาข้อหน่อยครับข้อมือใครมีมือตบครับให้มีมือตบมาหน่อยนะที่ทำใหม่ตอนนี้นะครับอาจารย์ต้องเกียรติครับเราไม่ได้ว่าเอาแผ่นวางบนหลังคาเฉยนะตอนนี้แผ่นนี้สายตามแดดได้ครับเพราะว่าจะได้ไฟมากกว่า2เท่าครับแล้วโครงสร้างเบานะครับตอนนี้ทำที่สวนป่าครูบาสุทินันอยู่นะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะที่ตึกใช่ไหมครับทำที่ตึกของที่วัดนี้ก็ตัวนี้นะครับที่ไร่ผมกำลังขึ้นแบบนี้อยู่ครับ